สวัสดีทุกคนนะจ๊ะพาปอกอ้อยจะเลาะเอาตาไปปลูกด้วยใครสนใจ อ้อยดำไปที่ช่องน้อยทำสวนกันนะจ๊ะทุกคนนี่ติดต่อซื้อได้มีหลายสายพันธุ์มากเลยเห็นไหมเห็นนี่ไหมเขาจะงอกมาตามข้อตาแล้วนะเราก็จะตัดเฉพาะข้อแล้วไปแปะเอาไว้บนดินนี่ที่เราตัดมานะขึ้นไม่ขึ้นงอกไม่งอกเดี๋ยวคอยลุ้นกันไปนี่ขยายพันธุ์อ้อยเดี๋ยวเรามันเป็นการทดลองครั้งแรกของเราเพราะเราเองก็เพิ่งจะได้ปลูกอ้อยเป็นครั้งแรกจากที่สาวน้อยส่งมาให้เนี่ยเอาเลยนะอุ้ยเกือบแล้วนะตัดเดี๋ยวตัดอย่างนี้ตัดแบบนี้นี่แล้วงัดนี่แบบนี้เอาฝังลงดินเอ้าลืมมองกล้องแล้วฝังลงดินเลยไหนมีดินให้ฝังเลยวางแบบไหนวางแบบนี้ก็ได้วางไปตรงๆเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไอ้นั่นน่ะหาแสงยืดตรงขึ้นมาเองแป๊บนะเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวทดลองก่อนเกือบหงายท้องโอ้ตายแล้วรุ่นนี้หงายท้องไม่ได้นะไม่มีอะไรนี่เห็นไหมเอาดินมาแล้ววางวางแบบนี้ไปไหนนี่ถ้าเขางอกมาแล้วก็ขยายเขาออกไปได้ให้โดนดินนี่แล้วรดน้ำเช้าเย็นฮะอุ้ยตื่นเต้นดีใจแหมถ้าเกิดแบบว่าที่ทำไปต้องงอกมาหมดนี่ตื่นเต้นดีใจเลยเนี่ยแล้วเราก็ทำนี่มีต้องคมหน่อยไปสอยมาใหม่เพื่อตัดอ้อยโดยเฉพาะอุ้ยงัดมาแบบนี้นะเราก็จะได้กินอ้อยด้วยไงหวานวางไว้ตรงนี้แปะไว้ตรงนี้แปะไว้ตรงนี้นะขยายพันอ้อยเดี๋ยวเราก็จะตัดเอาออกให้หมดเลยตาเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตามข้อเนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกให้หมดแล้วว่าขยายได้ดูแล้วปลูกไม่ยากเนาะแต่ก็ต้องดูแลดีๆเหมือนกันนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปฝังไว้หม่องไหนก็ไม่รู้เอาให้แบบเต็มสวนเลยเจ้าน้อยก็จะอยู่กับพี่ไปอีกตราบนานเท่านานจนแก่เท่าชราไปตามๆกันพี่แก่ก่อนแล้วน้อยตามมา ขยายพันอ้อยทดลองนะทดลองแบบนี้นะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอันนี้ทดลองนะทดลองเฉยๆเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันถ้าเกิดมันงอกทำแบบนี้แล้วงอกนะโอ้โหสบายเลยเนี่ยเราก็ได้ปอกอ้อยหวานๆกินนี่อีกเตรียมงอกกันหมดเนี่ยดูก็รู้แล้วอ
อีฮิวเดี๋ยวก่อนมีความพยายามที่จะเอาจะขยายอ้อยมากเลยเนื่องจากหวานหวานอู้หวานแบบหวานเบาหวานขึ้นตาเลยเอ้ยไม่ใช่ใครที่เป็นโรคเบาหวานก็ต้องระวังเรื่องการกินอะไรที่มันหวานๆนะจ๊ะนะอุ้ยเอ้าเนี่ยเริ่มจะไม่ถนัดระวังมือด้วยกันด้วยนะสายตาไม่ดีด้วยแงะงัดเฮ้ยเราจะลากคลิปยาวนะใครที่ลำคาญก็ดูแต่3นาทีแรกพอแล้วเพราะเราเป็นคนลากคลิปยาวอยู่แล้วเก็บออมเงินเก็บเหรียญออมเงินไว้ใช้ในวัยชรานะจ๊ะทุกคนทำกันไปพี่ YouTube เขาจะออกกฎอะไรมาอีกก็ไม่เป็นไรพวกเราทำได้แค่ปรับตัวแล้วตามทำตามพี่เขาอะฮะเหมือนเราเป็นพนักงานบริษัทบริษัทจะออกกฎอะไรมาก็แล้วแต่เราก็ทำได้แค่ทำตามกฎของบริษัทแค่นั้นเองมันก็ให้ติดเหลืองกระท่อมเอ้ยกัญชงกัญชากระท่อมน้องบงน้องบีนี่แต่ทีนี้เหรียญมันก็ขึ้นไม่ใช่ไม่ขึ้นแต่เราจะได้จากคือพวกพืชกระท่อมกัญชาเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายมันไม่ใช่แบบเสรีอ่ะแบบกะเพราโหระพาแมงลักสมัยใช่ป่ะมันก็ยังมีแบบเป็นอันตรายต่อคนที่เขาแพ้เพราะมันเป็นพืชสามารถที่เสพติดได้ใช่ป่ะเขาก็เลยต้องพวกสปอนเซอร์เขาไม่ลงให้อ่ะเขาไม่มาลงโฆษณาให้คลิปพวกนี้หรอกแต่เราก็ได้จาก YouTube Premium ไง YouTube Premium ก็คือคนที่ซื้อ Premium ที่แบบดูแล้วไม่มีโฆษณาดูวิดีโอโดยที่ไม่มีโฆษณามารบกวนแต่เราก็จะได้เงินจากตรงนั้นแหละนิดหน่อยแต่อนาคตข้างหน้ามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีอันนี้สำหรับช่องที่ผ่านกฎแล้วนะทำไปอย่างที่บอกถ้าผ่านกฎแล้วต้องขยันลงคลิปเพราะทุกคลิปเราได้เงินมันมีเหรียญเข้าไงคนที่ยังไม่ผ่านกฎก็ลงไปเถอะนั่นน่ะขยันลงคลิปไปรัวๆนั่นแหละเพราะว่านั่นก็เงินทั้งนั้นน่ะถ้าผ่านกฎมาเหรียญก็วิ่งแล้ว 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงเหรียญก็วิ่งแล้วจะบอกให้ขยันลงไปเรื่อยๆช่องเจาะกลุ่มช่องเกษตรเนี่ยยังไงก็มีคนดูอยู่แล้ววิ่งได้หลายหน่อเลยเนี่ยเพียบเลยเนี่ยเห็นไหมได้อีกเพียบเลยเนี่ยขยันทำกันไปนะจ๊ะทุกคนถ้ามีเวลาก็ลงคลิปทิ้งไว้เหมือนเราเนี่ยจะเผลอเนี่ยกว่าจะปล่อยคลิปนี้อาจจะตายเกินแล้วมาตายเกลื่อนไอ้งอกเกลื่อนสิมันต้องงอกเกลื่อนสิเออใช่ไหมไม่รู้อะเราก็มั่นใจว่าที่ทำไปหลายอันเนี่ยมันน่าจะงอกมาเยอะอะสิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คือ
ขยันลงคลิปตัวรัวพวกช่องปลูกผักช่องเจาะกลุ่มยังไงก็ยังไงก็คนรักการปลูกมาเจอพวกเราอยู่ดีเนี่ยเขาก็จะมาดูอยู่ดีอ่ะคลิปไม่ต้องสนใจว่ามันจะมีใครดูไม่ดูแต่อนาคตข้างหน้าก็มีคนดูอยู่ดีคนที่ดูก็คือคนรักการปลูกกับมือใหม่หัดปลูกแค่นั้นเองเดี๋ยวเราก็จะปอกกินนะอุ้ยในหน่อเนี่ยหน่อหน่อเนี่ยแข็งแรงเรามั่นใจว่าน่าจะงอกคาดว่างอกเดี๋ยวค่อยอัปเดตอัปเดตมาลุ้นกันตัดหัวตัดท้ายแบบนี้หมดยังจ้ะอีกแล้วเอาให้หมดเอาจะเอาให้หมดเลยเราก็จะได้เยอะแล้วทีนี้ปอกกินนะครับท่านปอกกินได้นะเฮ้ย หวานจริงจริงไง บ้านหน้าหนึ่งถุงบาหาบกระบุงลุยนาอุ้ยพูดภาษาไทยเดิมท้องตลาดฟังวิทยุเอ็มนี่ได้ค่ะมีวิทยุราคาร้อยกว่าบาทบ้างฟังในกระจาดบ้างก็พาดขอบกระบุงอยากมีสุขใจก็เอื้อมมือไปหมุนเข็มไอ้พวกนี้เอาเป็นปุ๋ยเดี๋ยวไปล้างอุ้ยตายละมือเปิด AM ฟังเพลงของลูกทุ่งย่ามไทยเราไทยอุ้ยนี่เหลืออันหนึ่งเอาเสียดายอันเหลืออยู่อ่ะเสียดายอ่ะย่ามไทยเราไทยทำไปด้วยใจมุ่งอาหารก็มีกินทั้งปลาไอ้คนที่เข้ามาด่าๆพวกเราเดี๋ยวกันน้องๆเรายังไม่โดนหรอกแต่มีบางช่องที่ช่องโตแล้วโดนคือถ้าช่องโตแล้วมันก็จะเห็นไงคนเห็นเยอะใช่ป่ะแล้วถ้าเราทำไม่นู่นทำไม่นี่ไปขัดหูขัดตาเขาหรือเขาเข้ามาด่าของเรานี่ไม่ต้องห่วงเลยทุกคนจะไม่เห็นคอมเมนต์ด่าของเราเลยเห็นป่ะไม่ใช่ว่าทำช่องดีนะจะตามลบหมดอะทุกเช้า ตื่นมาเขาจะไปคอมเมนต์แต่ดีนะถือว่าช่องโตเพราะว่าเขาไปคอมเมนต์ตรงคลิปที่เมื่อ2ปี3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยไอ้นั่นคือถือว่าช่องเราโตนะเออคือแบบประเภทด่าหยาบคายก็เยอะโอ้หุ่นห่วงฮ่าๆหุ่นห่วงอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะโดนด่าเยอะจะตายเป็นธรรมดาส่วนมากบอกพูดจาหมาไม่เดียวแล้วทำไงอ่ะฮะไม่ได้ด่าพูดทำด่าคำหน่อยใช่ไหมแล้วทำไงอ่ะให้ทำไงดีอ่ะฮะพูดเพ้อๆทำไม่ได้อ่ะไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ะเวลาทำคลิปก็ทำให้แบบเป็นธรรมชาติของตัวเราเองอ่ะดีที่สุดแล้วจะให้ไปฝืนทำให้เหมือนใครเพราะว่าจะให้เราไปแบบพูดจาเพ้อๆเหมือนคนอื่นเหรอทำไมมันทำไม่ได้มันฝืนธรรมชาติของตัวเองมันก็อึดอัดดีเคยทำแล้วต้องลบคลิปทิ้งเพราะโดนคนเข้ามาด่าว่าพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยห้าวๆเลยแบบลองทำดูสิไหนลองทำดิลองเปลี่ยนเป็นข้าขาดูสิตาเห็นนะอึดอัดต้องลบคลิปทิ้งแบบแค่ขาอะไรเงี้ยไม่ได้เลย
เราถึงได้บอกว่าถ้าทำอะไรให้มันเป็นธรรมชาติอ่ะมันจะดีกว่าเราจะไม่อึดอัดเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายใช่ไหมเราไม่ได้พูดจาหยาบคายอ่ะบุคลิกลักษณะคำพูดคำจาของเราเป็นแบบนี้จะให้เราทำยังไงให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนคนอื่นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วบ้าอึดอัดตายชักจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาจะถ่ายคลิปอะไรให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเราน้องๆเราเนี่ยมีคนฮาหลายคนที่บอกให้จริงๆคนที่แบบฮาๆนะที่แบบเห็นแบบเด่นชัดเลยนะเห็นเด่นชัดเลยนะมีหลายคนนะน้องบีอ่ะแม่บีปลูกผักน้องบีนะนั่นแหละน้องบีก็มีความฮาเป็นคนฮาน่าจะบอกให้โธ่หลายคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็น้อยทำสวนนี่น้องน้อยทำสวนที่ก็สายฮานะนี่อย่าให้อยู่ด้วยกันนะพวกเรานะหัวเราะอย่างเดียวเลยหัวเราะพอน้องหนวดอะน้องหนวดนี่ก็โอ้โหสุดยอดตัวฮานะน้องหนวดอะช่องเดโชสุอินอะนั่นน่ะน้องหนวดน่ะช่องเดโชสุอินอะขาฮานะน่าจะบอกให้พวกเราฟังเสียงฟังจากที่น้องหนวดเขาอัดคลิปก็รู้แล้วใช่ไหมพวกเราอะเนี่ยสายเกษตรสายกลุ่มปลูกผักเนี่ยพวกเราจะรู้ดีเลยว่าใครมีแบบความฮามั่งคืออ่านคอมเมนต์เราจะรู้จริงๆอ่านคอมเมนต์แล้วก็วิธีการอัดคลิปอ่ะน้องเออีกคนหนึ่งน้องเออ่ะ99เกษตรอินทรีย์นั่นก็ใช่นะขาฮานะบอกให้มีคนฮาหลายคนมากเลยคืออ่านคอมเมนต์แล้วเรารู้ไงมีใครอ่ะคือสายฮานะพวกกลุ่มปลูกผักเนี่ยจะบอกให้เขาค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีเขาเรียกว่าอารมณ์ดีเป็นคนที่อารมณ์ดีแขนไปโดนกล้องโทษทีอยู่ด้วยกันแล้วจะมีความสุขถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์เพราะแย่งกันคุยเนี่ยแต่แย่งกันพูดไม่มีใครฟังให้แย่งกันคุยพังครับพังหูพังครับอยู่ด้วยกันหูพังแน่ความฮานี่ยกนิ้วให้คุณหน่อยก็ด้วยคุณหน่อยบ้านไร่พยาวก็มีความฮานะเนี่ยใครสนใจซื้อต้นไม้เนี่ยมาหาช่องพวกเราเนี่ยดูว่าคุณหน่อยเนี่ยมีสายมีหลายอย่างมากที่จะให้เลือกซื้อคนที่ชอบเป็นกลุ่มๆนะทักไปหาได้เลยคนรักกันปลูกน้องโอนก็ด้วยน้องโอนใจรักเกษตรอ่ะเนี่ยบอลสีใครสนใจก็ไปติดต่อตามช่องน้องๆเราเนี่ยทักหาว่ามีอะไรไหมอย่างช่องคุณหน่อยทักหาได้ถามหาได้มีต้นนู้นต้นนี้ไหมคุณหน่อยเขามีโอ้โหหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายพืชผักทุกชนิดไม้ด่างไม้ป่าบอลสีก็มีพืชมงคลไม้มงคลดอกไม้ว่านต่างๆอะไรแบบนี้ไปทักหาได้ของพวกเราทุกช่องอ่ะลองทักหาถามดูแล้วน้องหนวดพวกมอนเดี๋ยวว่าจะทำนั่นจะพยายามไอ้ไต้หวันสตรอเบอรี่ของน้องหนวดให้ได้พยายามจะขยายให้ได้พี่ต้อมจะไม่ท้อนะจ๊ะวินาทีมแต่ยังฉกปกอยู่เห็นป่ะมันฉกปกอ่ะยังฉกปกอยู่เลยเดี๋ยวไปดูสิแม่บอกให้แม่กินกับเฮียกินจะเป็นไงแม่นี่ฟันยังแข็งแรงอยู่แต่พอให้กินปุ๊บฟันอาจจะเหลืออยู่สองซี่ก็ตอนนี้ไม่แรงเกินก็เกินเข้าไปรู้จะมาบดให้เป็นน้ำก็ลำบากนะเนี่ยไม่มีเรื่องบีบอัดโอ้ถ้าแม่ไม่มีแรงกินเดี๋ยวเรากัดดูดน้ำแล้วก็เอาให้แม่กินก็ได้อ้วกบ้าพูดอะไรเนี่ยจะอ้วกเอาตอนเด็กๆแม่ยังเคี้ยวๆข้าวร้อนๆลงมาป้อนเราได้เลยทำไมตอนนี้เราจะทำให้แม่ไม่ได้ใช่ป่ะเออไม่เห็นจะแปลกเลยตอนนี้เราก็จะเคี้ยวๆข้าวร้อนๆแล้วป้อนแม่มั่งนี่ตอนเด็กๆแม่ยังทำไม่เลยเออทำไมจะทำไม่ได้อ่ะอีจุ๋ยบ้าแพมไปเลยนะ
ลากคลิปยาว20นาทีเอาละเดี๋ยวเราก็จะได้กินอ้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันจะไปรวมกับไอ้ที่เป็นตาตาไปแล้วเนี่ยไอ้ที่ตาตาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องแยกออกมาก่อนรวมกันหมดแล้วฝากช่องเกษตรช่องผมฝากทุกช่องที่กำลังชอบเราด้วยจ้าทุกคนทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะรับรองได้ได้ความรู้มากมากนี่เราต้องเอาขึ้นปกคลิปก่อนนี่ขยายพันธุ์อ้อยเฮ้ยดูดีๆก่อนเออขยายพันธุ์อ้อยหวานตึงกดก่อนตึงเอาขึ้นปกคลิปนะจ๊ะพวกเราไปละเดี๋ยวไปตัดท่อนๆให้แม่กินก่อนเดี๋ยวแยกเอาเอหน่อไปปลูกเอาตาอ้อยไปวางแปะ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 ไว้เดี๋ยวถ้างอกมาค่อยถอนอย่าลืมนะจ๊ะลงคลิปรวมๆไม่ต้องสนใจรวมแรบๆลิ้นรัวไม่มีใครได้ฟังถึงตอนนี้หรอกน้อยมากอ๋อมีนะคุณหน่อยนะสาวน้อยน้องบีเนี่ยฟังอยู่โอ้ยไปแล้วไปจริงๆแค่นี้นะ